มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยในวันที่25กันยายน2566และมีสอวุฒิคุณดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวเปิดพิธีโดยมีคณาจารย์บุคลากรและนิสิตร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ